สวัสดีค่ะหนูชื่ออันปันนะคะ안녕하세요저는안녕판입니다안판오늘안판처럼한국에서꿈을이루기위해서노력하고있는언니를만나볼거예요오안판이랑비슷한점이많아서좋은친구가될수도있을것같은데만나면반갑게인사해줄수있어요네오늘의게스트입장해주세요안녕하세요안녕하세요안녕하세요อยากเป็นคนที่ดีดีดีมากกว่านี้แค่คุกกินสมุทัยน้ำมิมนี่ตาไม่มีอีกแล้วคนเดิมในวันนั้นเปลี่ยนไปทุกทุกวันขอเจอน้ำมิค่ะ부끄럽지마아영광이에요너무영광이에요 영상많이받아서너무잘했거든요아진짜요네맞아요보지마요저도 부끄러워요 저는원래태국에서아이돌활동하고있었어요근데 K-POP 아이돌하고싶다그래서여기까지오게됐다영상도어렸을때태국에서연기도하고춤도추면서활동했는데그때별명이리필리사였대요오리필리사서구에대해서더잘알아보기위해서같이예전에태국에서활동했던영상들을볼거예요기대된다재밌을것같아요 그렇죠네맞아요 이제봐보겠습니다 Let's go 누구먼저지아나야 리틀리사다어머나우리끝이장난아니에요 오 의상까지멋있어요앞머리도 앞머리또내가아니송또니송할래또니송할래하셔요나도니송할래지금하십제가니송할래기분함남아왜라지왜라저의탓아오오앞머리진짜너무 아언니도앞머리인데요คลิปนี้ค่ะพอมีคนดูเยอะค่ะช็อกโก้ค่ะเขาก็ติดต่อหนูมาให้มาแคสติ้งแล้วหนูก็ผ่านโอ้วัดต่อวัดต่อวัดต่อあ、もうした。コキビ。あ、你长颈了。长颈哈。哦。长个灯对啊。对啊。长个灯。但我们都没看见嘛，对吧？哎，你努力吧，你赢了。啊，你可以咩？你可以咩？本来开在แบบว่าถ่ายเฉยๆแบบประสาทหินอะไรเงี้ยค่ะ。嗯。แต่หนูอยู่สุรินทร์สุรินทร์มันขึ้นอยู่กับช้างอะไรค่ะ。เลยขอแม่ค่ะ。끝났습니다감동하셨습니다몇살이지열열살열살정도요사학년사학년오학년대박정말감동하네이제부터남이언니영상볼거예요드디어 Let's go 너무기대해보이는데 네맞아요맞아요 이미봐본적있어요이게제팬아니에요이정도는ใช่ใช่พี่คนไหนพี่คนไหนอันนี้ไม่ใช่ใช่ใช่สิบหกคะแนนคะแนนเป็นเด็กไม่ดีคะแนนกฎระเบียบมี16คะแนนมาเฟียมาเฟียเหมือนอารมณ์มีนเกอร์ว่ะค่ะใช่ใช่ใช่ฟิลนั้นฟิลนั้นตอนนี้พี่ก็15มั้ง15เหรอคะใช่ค่ะเท่าหนูตอนนี้จริงเหรออันนี้มังเน่หรือเปล่าคะพี่ใช่ใช่ท่านอะไรเนี้ยเป็นมังเน่อ๋อพี่เป็นมังเน่เหรอคะโอ้รู้จักไหมเยอะเหรอพี่เยอะพี่เยอะพี่เยอะมูเขินแน่น่ะพี่เยอะตอนนี้ก็อยู่เกาหลีนี่ใช่ค่ะพี่พาวงพาวใช่ใช่โอ้หนูอยากเจอพี่เยอะมากอ่ะโอ้好浪漫啊，พี่อันนี้เป็นแนวแบบญี่ปุ่นนะคะใช่ค่ะเป็นแบบญี่ปุ่นนักลงชุดนักเรียนญี่ปุ่นไหมอ๋อพี่ยอนหล่อมากค่ะมิ
ี้ต้องฝากถึงพี่ยอแล้วเนี่ยฉันเส้นหยดเสียอ้าวพี่ใหญ่เป็นเด็กไม่ดีแหมเธอละโอ้บัตตี้เยอะบัตตี้แบบว่าพี่ยอเนี่ยเป็นนักเรียนจากญี่ปุ่นแล้วก็ต้องเลือกบัตตี้แต่ว่าคะแนนเราต่ำก็เลยยังไม่ได้ก็ต้องทำคะแนนให้สูงก่อนทีนี้เหลือแล้วถอดกันดูไหมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอาที่นี่กันหน่อยอ่ะทีนี้เอาอย่างนี้กันอยู่ที่พวกเราทุกคนนะคะดัดฟันด้วยตอนนั้นตัดฟันได้แล้วพี่โตขึ้นมากเลยค่ะหนูก็โตขึ้นมากเมื่อกี้จากลาลิซาเมื่อกี้โตขึ้นมากใช่ขอบคุณค่ะ너무잘했거든요야치선배님도잘생겼습니다안판도남이도어린나이에다른나라에와서연습생생활을하는게쉽지않았을것같아요안판예전에 PD 님한테카메라오빠이런적있었잖아요네요새는한국어많이는것같아요당연히저는한국에서2년있어서늘고있습니다พี่เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมพอมาอยู่ที่เกาหลีอย่างแรกคือภาษายากที่สุดใช่ใช่พูดไม่เข้าใจพูดไม่ได้คือบางทีฟังรู้เรื่องนะแต่ว่าไม่รู้ต้องพูดยังไงใช่รู้เป็นอย่างนี้แล้วมีแบบทำเป็นเข้าใจด้วยเคยปะทำมาก็ซะแน่ยี่โมยะแน่ยังมีอย่างนั้นด้วยพี่เป็นคนจำท่าไม่ได้แบบเร็วๆอ่ะจำไม่ได้จำเร็วไม่ได้เหมือนกันแต่หนูแล้วเวลาเราจะแบบว่าสมมติคือทุกครั้งที่จะเต้นแบบรวมกันไงจะแบบคิมจังเอาจะรู้สึกตื่นเต้นจะรู้สึกแบบกลัวผิดใช่กลัวผิดแล้วแบบว่าไม่อยากให้เขาแบบมารอเราใช่ใช่อยากให้ทำให้มันดีแต่มันแบบทำไม่ได้อะค่ะเพราะเราตื่นเต้นแบบเป็นกังวลมากก็เลยแบบจะมีเรื่องนี้ที่ของพี่ที่ยากนะแล้วก็เรื่องภาษากับเรื่องแบบความจำไม่เคยดีเท่าไหร่คือกูเหรอ한국에진짜연습할때진짜빡세게했어요이런거약간100번하고커피도있고맞아맞아다운스도있고아이솔레이션도있고너무어려워요저한테힘들어죽겠어요โอ้วจริงๆแล้วไม่มีใครผิดหรอกค่ะเวอร์ชันนี้หนูผิดคนเดียวเหมือนกันหนูผิดคนเดียวจำมือหนูผิดเยอะสุดเจ๊ชิสมานุสารมิพี่วีแบบว่าก่อนหน้าที่จะมารวมกับเมมเบอร์เนี่ยคืออยู่คนเดียวแบบคนเดียวเลยจริงหรอใช่อยู่คนเดียวเป็นแบบคล้ายๆแบบวันลุงเทลอะแต่ว่ามันจะมีความแบบพอมาถึงอะจะเป็นโฮมซิกหลับอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบอ้าวไม่ใช่ไทยหรออย่างเงี้ยอ้าวเกาหลีเงี้ยบ่อยมากแบบรู้สึกเหมือนว่านอนอยู่ในห้องกับห้องที่แบบที่บ้านอะแต่ตื่นมาแล้วไม่ใช่ที่บ้านอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเคว้งอะแล้วหนูก็อยู่กับพี่ๆเขาค่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่แต่ก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพ่อแม่น่าจะแบบเป็นห่วงมากๆพูดจริงๆนะคะดีใจค่ะดีมันรู้สึกดีใจตอนที่แบบว่าเราอยู่กับพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กๆค่ะไม่เคยห่างเลยเข้าใจแต่รู้สึกอยากมีอิสระบ้างอยากลองใช้ชีวิตอยากทำชีวิตอยากลองใช้ชีวิตฉันจะเป็นเด็กประจำและฉันจะมีเพื่อนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไปอยู่มามันไม่ใช่แนวอะค่ะพี่หนูแบบคิดถึงบ้านค่ะแล้วหนูแบบโอ้ my god คือร้องไห้ค่ะคือกลับบ้านมาระหว่างเขียนไดอารี่ดูร้องไห้ตลอดเลยโอ้ยเขียนไดอารี่พี่เป็นเหมือนกันเวลาบางทีมันไม่รู้จะคุยกับใครใช่ไหมแล้วแบบมันมีในใจเยอะมากไม่รู้จะทำยังไงพี่ก็จะเขียนให้มันออกมาพี่จะเขียนช่วงที่มีความสุขที่สุดวันที่วันเนี้ยมีความสุขมากพี่จะเขียนไว้กับวันที่รู้สึกแย่ที่สุดพี่ก็จะเขียนเพราะว่าบางครั้งเรากลับมาอ่านอ่ะมันจะมีวันที่เรารู้สึกแย่ใช่ไหมรู้สึกว่าวันเนี้ยโอ้โหรู้สึกแย่มากเลยแต่พอกลับไปอ่านว่าครั้งวันก่อนเราก็แย่เรายังผ่านมาได้เลยวันนี้เราก็ผ่านไปได้เหมือนกันนึกออกไหมคะชีวิตพี่ดูแบบว่าน่าสนใจมากเลยมันแบบยี่สิบแล้วหนูใช่ไหมพี่เคยตอนที่ช่วงที่มีโควิดค่ะมีโควิดพี่กลับไทยไปรอบนึงก็คือกลับไปเรียนมัธยมเลยแล้วก็เหมือนพอไปเรียนมัธยมอ่ะก็รู้สึกว่าเจอเพื่อนละทีนี้แบบเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วตอนนั้นเป็นวัยรุ่นสนุกสนุกแต่ที่แบบคือตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนที่
เขาเรียกว่าอะไรอะทะเยอทะยานมากแพชชั่นแบบพุ่งก็เลยแบบว่าจะแบบว่าเพื่อนไปเที่ยวเลยไม่ไปก็ได้ไปซ้อมไปร้องเพลงไปเต้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสักกลับไปสัก16อายุ16เริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มแบบอุ๊ยสนุกเพื่อนอยู่เพื่อนสนุกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเริ่มสนุกกับชีวิตช่วงนั้นละแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าไอดอลไม่ใช่ทางของเราแล้วอะไรเงี้ยก็มีครั้งนึงที่รู้สึกเหมือนจําได้ว่าดู YouTube อยู่นี่แหละแล้วก็เจอวงไอดอล K-pop แล้วก็รู้สึกว่าอ่ะยกชีอีกก็ฮาก็สิบตาแบบรู้สึกแต่พี่พยายามหลายครั้งมากว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบว่าทำไมคือชีวิตเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาก็ไปเรียนมหาลัยแล้วไปแบบใช้ชีวิตของเขาอะซึ่งแบบทำไมเรายังเราที่นี่มันใช่ที่ของเราไหมนะแล้วถ้าเกิดมันไม่ประสบความสำเร็จล่ะมันจะแบบเสียเวลาไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอะพี่ไม่มีก็จริงแต่สิ่งที่พี่ได้เขาก็ไม่ได้เหมือนกันนึกออกไหมใช่แต่ว่าหนูก็มีความคิดเหมือนกันตอนหนูอยู่โรงเรียนประถมที่เกาหลีหนูแบบว่าคือเพื่อนๆหนูอะไปใช่ไหมคะไปโรงเรียนกลับบ้านมาแล้วก็เรียนไปแบบว่ากดวิชาโรงเรียนกดวิชาแล้วก็กลับบ้านนอนแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนในวันแบบวันว่างแต่หนูไม่มีอะไรเลยหนูแบบโอ้ยอิจฉามากแต่ก็รู้เลยค่ะว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรใช่คือพยายามคิดอยู่ค่ะเก่งมากเก่งมากย้า저는 무대에서 반짝반짝 빛나는 안반이 되고 싶어요. 그리고 저는 리사 선배님처럼 코첼라 올라가고 싶습니다. 저는 이 말 하고 싶어요. 카셰야 Are you ready for the night? 이렇게 해보고 싶어요. 재밌을 것 같습니다. 할 수 있어. 언니는요? 나도 어렸을 때 그 꿈이었다. 아, 그래요? 진짜요? 그 꿈이었는데비슷해 พี่ก็มีความรู้สึกว่าอยากประสบความสำเร็จมากมากอยากเป็นที่รู้จักทั่วโลกอยากแบบอยากเหมือนพี่ลิซ่าเหมือนคนพี่มินนี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาประสบความสำเร็จใช่ไหมแต่สุดท้ายพอพี่รู้สึกว่าพออยู่ติดกับสิ่งนั้นมากเกินไปอ่ะมันเหนื่อยเหมือนหนูอาจจะยังเด็กอยู่แบบมีไฟสูงแบบมีไฟเยอะอะไรเงี้ยพี่ก็ตอนเด็กๆก็เหมือนกันเลยแต่ว่าพอเหมือนค่อยๆโตขึ้นอ่ะคือไม่ได้บอกว่าไฟหายไปนะแต่ว่าเหมือนเราเริ่มให้ความสำคัญกับจุดเล็กๆมากขึ้นบางทีเมื่อก่อนอ่ะพี่รู้สึกว่าการประสบความสำเร็จอ่ะคือการที่มีคนเยอะแยะมาอยู่มายืนให้กำลังใจเราแบบอิงวอนเฮจูกุเข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตขึ้นพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วที่พี่มาเป็นไอดอลอ่ะรู้สึกว่าจริงๆมันพี่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่งที่สุดในโลกดังที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกแต่ว่าสุดท้ายแล้วขอแค่มีแค่คนเดียวอะที่เป็นแฟนคลับเราอะที่แบบว่าบอกเราว่าเฮ้ยวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันเลยแต่เห็นยูแล้วแบบมีกำลังใจอะพี่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วอะนึกออกไหมคะการมีอยู่ของพี่ทำให้เขาแบบใช้ชีวิตต่อไปได้นะเขามีความสุขนะแค่นี้พี่รู้สึกว่าโหโคตรยิ่งใหญ่แล้วอะคนพี่คนผู้ใหญ่มากเลยพี่คนผู้ใหญ่สูงมากหนูยังแบบนิดเดียวเหมือนเด็กอยู่เลยต้องแบบของแบบนี้ค่อยๆเรียนรู้กันไปเดี๋ยวต้องแบบมีประสบการณ์เยอะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปโคเชล่าเหมือนกัน Are you ready? แล้วก็พี่เป็นกำลังใจให้น้องปันสู้ๆขอให้เดบิวต์ออกมาดังๆปังๆสวยๆเลยโอเคไหมชื่อหนูก็ขอให้แบบว่าพี่แบบว่าคัมแบ็กรอบหน้าขอให้แบบว่าดังครับขอให้แบบพุ่งแบบ10ล้านเลยก็ได้10ล้านเลยติดบิวบอร์ดก็ดีค่ะติดบิวบอร์ดก็ดีค่ะสาธุอีคือเส้นทางเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จหรือมันจะผิดหวังไม่มีใครรู้หนูก็ไม่รู้ไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าจะต้องลองไปดูสักตั้งอะลองไปดูลองไปจนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันได้หรือมันไม่ได้แต่พี่รู้สึกว่าต่อให้ไปจนสุดทางแล้วมันผิดหวังอะระหว่างทางเราได้อะไรเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกไม่มีอะไรน่าเสียดายเลยค่ะโอเคหิมได้เกตชิมันยินน่ากูชิบตะฉันก็แค่ซอเข้าบูจาฮันวะสาธุนี่ก็ไปทิ้งขอเชื่อจ้ะทุกคนไอ้เกตจ้ะซองซิงนี่ก็ทันอันพันนาวีไปทิ้ง